สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เรามาเจอรถสวยๆอีกหนึ่งคันครับเป็นรถหัวลากจากญี่ปุ่นครับแต่คันนี้มันเป็นรถ12ล้อครับ12ล้อครับนี่คันนี้เป็นฮีโน่โปรเฟียครับโปรเฟียรุ่นเก่าครับแต่เป็นรุ่นเก่าที่มาในมาตรของ Japan Style นะครับเนี่ยคันนี้เราให้ดูก่อนเลยครับว่า Japan Style เป็นแบบไหนนี่ครับมีเต้าตัวเขาเรียกอะไรตัวกันแดดกระจกบรมหน้ายื่นมายาวๆแบบนี้เลยครับกระจกมองข้างทรงนี้นะครับกันชนหน้ากันชนหน้ายกได้ด้วยนะครับเนี่ยกันชนหน้าโอ้โหนี่ลากห้อยกันมาเลยครับมันนี้กันชนหน้าใหญ่เต็มๆนะครับแล้วก็คันนี้มากับเป็นรถ12ล้อนะครับนี่12ล้อแล้วก็โทนสีก็สไตล์เจแปนจริงๆเลยครับเนี่ยนะครับสีสันสวยงามครับแล้วก็คันนี้เป็นช่วงล้อหน้ายาวนะครับเนี่ยบันไดขึ้นยาวๆแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ผมไปดูรวมๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปเจาะกันครับว่ามีอะไรที่สวยๆบ้างนะครับนี่โอ้โหพี่เขากำลังเซอร์วิสรถอยู่ครับอันนี้เราเจอรถสวยๆแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆในชมกันซะก่อนนะครับหัวนอกแบบนี้สวยจริงๆนะครับแล้วก็แต่งได้เต็มแบบนี้นี่สุดๆนี่ให้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าเขาก็รอเต็มครับต้องบอกว่าเต็มมากๆนะครับเนี่ยเราเดินมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะครับด้านซ้ายด้านคนนั่งด้านผู้โดยสารนะครับนี่แบบนี้นะครับโอ้โหตรงล้อครับกระทะล้อก็สวยซะด้วยนี่ครับกระทะล้อก็เป็นแบบนี้ครับเป็นกระทะล้อแบบแบนๆนะครับนี่แล้วก็ใส่ฝาครอบดุมตรงกลางมาด้วยนะครับนี่นะครับฝาครอบดุมตรงกลางก็ฮีโน่นะครับนี่ครับคันนี้จะเป็นช่วงบันไดยาวครับบันไดทางขึ้นยาวนะครับเนี่ยแล้วก็มากับชุดแต่งที่เป็นเจแปนล้วนๆเลยครับเราเข้าไปดูกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเราเริ่มจากกันชนหน้าก่อนเลยครับกันชนหน้านี่กันชนหน้าพี่เขาบอกยกได้ด้วยนะครับเนี่ยยกขึ้นได้ด้วยนะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับกันชนหน้าเขายื่นมานี่ครับฟุตกว่าๆเลยครับเนี่ยโอ้โหคือพูดง่ายๆคือเหยียบขึ้นไปเช็ดที่ปัดน้ำฝนนี่สบายสบายมากเลยครับแล้วก็เป็นโครเมียมที่เงามากๆครับเงาวับกันชนหน้าใหญ่แล้วก็ยังมีตัวที่เป็นตัวราวด้านล่างอีกนะครับเนี่ยราวด้านล่างอีกนะครับเป็นแป๊บราวด้านล่างอีกนี่ไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าไฟสีเหลืองแหมสไตล์เรโทรนะครับเข้ากับตัวรถเลยนะครับนี่ด้านนี้มีโลโก้ฮีโน่ครับเป็นเพจตัวนูนแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นไฟหน้าเขานะครับแล้วก็นี่ครับสัญลักษณ์สไตล์เจแปนนะครับนี่ตัวหนังสือญี่ปุ่นเต็มไปหมดครับนี่ครับแอร์ลูฟนี่แล้วก็นี่ครับป้อมไฟหน้าครับป้อมไฟหน้าตรงนี้ตรงหน้ากระจังนะครับเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโหสังเกตนะครับว่าตัวโครเมียมที่เป็นงานแท้ญี่ปุ่นเนี่ยจะเงาแบบนี้นะครับเงาสวยงามเงาสวยงามมากๆนะครับเนี่ยนี่เราให้ดูป้อมตรงหน้ากระจังนะครับนี่สีม่วงตัดโครเมียมโหสวยงามครับแล้วก็ลวดลายนี่ครับงานสวยจริงๆนะครับนี่ครับนี่ติดเพจต่างๆนานานี่โหสวยมากๆนี่ครับฮีโน่โปรเฟียนะครับนี่โอ้โหสติ๊กเกอร์ตัวนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับตัวเพจ20ตันตัวนี้เป็นตัวสีบอลเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับเนี่ยตัวนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับดาวเดวก็ต้องมาแน่นอนครับมาแบบเต็มๆนะครับแก้มด้านข้างก็เป็นโครเมียมเงาๆเลยครับนี่ถัดขึ้นมาก็จะเป็นเจ้าตัวกระจกมองข้างครับตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นขาสไตล์นี้เลยครับเนี่ย
ไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แก๊บบังลมหน้านะครับแก๊บบังลมหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับมีลวดลายด้วยสวยงามมากๆนะครับกระจกมองข้างก็ทรงนี้นะครับนี่ตัวรุ่นนี้เป็นหัวใหญ่ครับหัวใหญ่หัวกว้างใบปัดหน้าฝนก็จะเป็น3ก้านแบบนี้ครับ3ก้านแล้วก็เป็นโครเมียมนี่ของนอกครับนี่ครับโอ้สวยมากๆนี่เรามาดูแก๊ปเหนือกระจกบังลมหน้าครับมันจะมีไฟแบบนี้นะครับไฟหลีบนหลังคาแบบนี้นี่ครับโอ้สวยจริงๆสวยงามมากๆกระจกมองข้างด้านข้างครับแบบนี้นะครับเรามาดูด้านนี้บ้างนะครับนี่หลบแดดครับหลบแดดมาดูด้านนี้บ้างครับนี่ตัวบันไดขึ้นคนขับแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับโอ้โหเพดโครเมียมข้างประตูนี่โหเงามากครับเงาเหมือนกระจกส่องหน้าเราเลยนะครับเนี่ยโหเงามากๆติดอักษรญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวบางโคนเห็นไหมครับบางคนก็มีชุดแต่งที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเป็นลายๆแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับล้อที่ผมบอกล้อก็จะเป็นล้อทรงนี้ครับแบนเรียบนะครับแบนเรียบแล้วก็ฝาครอบตรงกลางก็จะเป็นครอบฮิโน่นะครับครอบดุมเราถัดขึ้นมาเราก็มองเห็นเจ้าตัวบันไดข้างครับตัวบันไดข้างบันไดขึ้นบนหลังคาครับนี่โอ้โหนี่ครับฮิโน่แท้ของแท้ครับของแท้งานรายละเอียดนี่ครับนี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่รูปทรงก็จะเป็นแบบนี้ครับทรงสวยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นติดไว้นี่ครับตรงนี้ก็จะมีเพจชุดแต่งชิ้นครับเป็นชุดแต่งตรงท่อดูด ID เข้าเครื่องครับเนี่ยเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงไฟหลังคานี่สวยงามมีป้อมบนหลังคาด้วยครับนี่ป้อมบนหลังคาเขาใหญ่นี่หวอนะครับนี่ครับเห็นไหมครับป้อมบนหลังคามีตัวหนังสือญี่ปุ่นสีเขียวเหลืองนะครับใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับป้อมบนหลังคาก็บึ้มเลยนะครับเห็นไหมครับมีบันไดข้างสองข้างเลยนะครับนี่ข้างซ้ายก็ประตูข้างซ้ายก็จะมีตัวกระจกสองขาอ่อนด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็เพจต่างๆนานานี่โหเพจก็มาเต็มนะครับเนี่ยโนโปรเฟียนะครับคิวกันส่งกันจัดของแท้ครับยูโน่แท้ๆนี่ตรงนี้มีมือจับนี่ครับมือจับเวลาเราขึ้นบันไดก็จับตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่บันไดข้างเขาสวยงามครับแล้วก็ตัวนี้ครับคิวโครเมียมตรงแคปนะครับตรงแคปก็จะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับชิ้นใหญ่โอบมาถึงด้านข้างแบบนี้เลยโอบมาแบบนี้เลยครับนี่ล้อเขาดุมล้อเขาสวยงามครับนี่ครับไฟท้ายหลังก็นี่ครับเจแปนสไตล์ไฟท้ายหลังก็สวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่แต่งญี่ปุ่นก็ต้องแต่งให้ครบครับนี่ไฟท้ายแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ดุมล้อหลังเป็นทรงนี้ครับยังไงก็ฝากเก้าฮิโน่โปรเฟียสไตล์ J8 ไว้อีก1คันครับแล้วก็เดี๋ยวผมเจอรถสวยๆแล้วก็เดี๋ยวผมมารีวิวให้เพื่อนๆให้ชมอีกนะครับครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ